หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าแนวคิดการระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream เกิดขึ้นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและนักธุรกิจยูเครนกลุ่มหนึ่งขณะที่พวกเขารวมตัวกันในเดือนพฤษภาคมปี2022ไม่กี่เดือนหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้นโดยผู้วางแผนเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้รายได้จากพลังงานของรัสเซียลดลงและทำให้สหภาพยุโรปพึ่งพารัสเซียน้อยลงด้วยแหล่งข่าวระบุต่อว่าปฏิบัติการของยูเครนคือการเช่าเรือยอชขนาดเล็กที่ชื่อว่าอันโดรเมดาพร้อมด้วยลูกเรือ6คนรวมถึงนักดำน้ำพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วโดยทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เพียง $300,000เท่านั้นทนี้ตามแผนนั้นพวกเขาสร้างภาพแซงว่าเป็นการล่องเรือไปแบบกันเองซึ่งนักธุรกิจชาวยูเครนและคนอื่นๆจะต้องเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการระเบิดโดยเป็นการตกลงด้วยวาจาเพื่อไม่มีหลักฐานที่จะสาวมาถึงตัวเองได้ในตอนแรกนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้อนุมัติการโจมตีดังกล่าวแล้วด้วยแต่ต่อมาเมื่อ CIA ทราบถึงแผนการนี้ก็ได้ขอให้เซเลนสกี้ยกเลิกเซเลนสกี้จึงสั่งยกเลิกปฏิบัติการดังกล่าวและโยนความรับผิดชอบให้กับผู้บัญชาการกองทัพเขาอ้างว่านายพลวาเลรีซาลูชนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนในขณะนั้นเพิกเฉยต่อคำสั่งยกเลิกและเดินหน้าโจมตีต่อไปโดยซาลูชนีบอกกับเซเลนสกี้ว่าเมื่อส่งทีมก่อวินาศกรรมไปแล้วก็จะถูกตัดขาดการติดต่อและไม่สามารถถอนกำลังออกมาได้ในขณะนั้นซาลูชนีกล่าวว่ามันเหมือนกับตอร์ปิโดที่เมื่อคุณยิงใส่ข้าศึกแล้วคุณไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้อีกคุณก็แค่รอจนกว่ามันจะมีเสียงตูมทั้งนี้หลังจากทราบว่าถูกพาดพิงด้วยข้อกล่าวหาดังกล่าวซาลูชนีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหราชอาณาจักรก็ได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวทันทีพร้อมกับโต้กลับว่านี่เป็นเพียงการยั่วยุเท่านั้นนอกจากรายงานจาก Wall Street Journal แล้วฮอร์กัสฮันนิงอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางของเยอรมันก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับทางดิเวลสื่อของเยอรมนีว่าผลการสอบสวนพบว่าทีมยูเครนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างไรก็ดีการก่อวินาศกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาคพื้นดินเท่านั้นและเมื่อพิจารณาจากแผนที่เกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าหน่วยข่าวกรองของโปแลนด์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนอกจากนี้ตนก็คิดว่าอาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นระหว่างเซเลนสกี้และประธานาธิบดีอันเดรดูดาของโปแลนด์ด้วยเช่นกันซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับการเมืองที่จะได้ว่าสูงสุดฮันนิงระบุต่อว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้จะได้ว่าเป็นการก่อการร้ายของรัฐซึ่งการที่โปแลนด์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการสอบสวนและการที่ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเดินทางออกจากประเทศก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของทางการโปแลนด์ในการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ด้วยเพราะนี่ไม่น่าจะใช่ความคิดที่เริ่มจากครูสอนดำน้ำอย่างแน่นอนหน่วยงานของทหารโปแลนด์และยูเครนน่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ล่าสุดมิคาอิลโพโดยักผู้ช่วยประธานาธิบดียูเครนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าความเกี่ยวข้องของยูเครนในเหตุระเบิดท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream เป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดีไม่สมเหตุสมผลที่ยูเครนจะปฏิบัติการดังกล่าวเขากล่าวอีกว่ามันชัดเจนเหตุระเบิดที่ท่อก๊าซ Nord Streamไม่ได้หยุดยั้งสงครามไม่ได้สกัดการรุกรานของรัสเซียและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในแนวหน้าและยิ่งไปกว่านั้นการกระทำดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างโฆษณาชวนเชื่อแก่รัสเซียอีกด้วยโพโดยักยังซัดกลับไปที่รัสเซียและบอกว่าพวกเขามีแรงจูงใจโดยตรงในการลงมือวางระเบิดมากกว่าก่อนหน้านี้ซีมูร์เฮิร์สนักข่าวชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ออกมาแฉว่านักประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐได้วางวัตถุระเบิดบนท่อส่งก๊าซ Nord Stream โดยอ้างว่าเป็นการซ้อมรบของ NATO และจุดชนวนระเบิดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนในล่าสุดเยอรมนีก็ได้ออกหมายจับนักดำน้ำชาวยูเครนที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเนื่องจากรายงานสุดท้ายพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ในโปแลนด์และได้ออกนอกประเทศไปแล้วโดยที่ทางการโปแลนด์อ้างว่าเยอรมนีไม่ได้มีการแจ้งมาก่อนจึงไม่สามารถสกัดกั้นการเดินทางออกนอกประเทศของผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ